สวัสดีครับผมบอลครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับอนิเมะผลึกเทพบัลลังก์ราชันใน EP ที่15เนี่ยนะครับผมก็เมื่อหลังจากที่แล้วแบบโหแกแรงเกินจบท้ายด้วยการที่ใครไม่รู้โยนดาบผ่านหน้าอาจารย์เย่หัวฟิ้งกำลังจะไปหาทางด้านของเฮาเฉินแล้วก็แบบอุ๊ยใครวะแล้วเฮาเฉินจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เพราะว่าเหมือนอาจารย์เย่หัวก็พามาที่สถานที่ที่แบบศักดิ์สิทธิ์สถานที่นึงเพื่อมาเลือกสัตว์ของตัวเองอะไรอย่างงี้แต่ก็ยังไม่ทันได้เรื่องเลยก็คือเกิดกลายเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนอะไรอย่างงี้โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเพอร์ชั่นของตัวแอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่15นะครับผมเออจะมีอันนี้ก่อนดีกว่าประกายธาตุมาแล้วนี่ไงอุ้ยเฮ้ยใครใครดีกว่าป่าใครเอ่ยกุยกุยคือ你叶华那么多年不见你怎么还跟以前一样不知羞耻哦，明知这些光元素压制着山中的魔兽，却还让他在偷偷袭击。没能力就是怀心计，你也还是跟以前一样，多来觉得别再投机取巧。爸，跟小偷废话什么？直接干了就完事儿。好傻呀！喂，喂，喂，อารมณ์แบบอย่าเจออ่ะ เอออย่ามายุ่งวิ่งทักษะเห็ดแดนเอาเท้าเท้าขอสักสิบโหหยุดเลยเนี่ยระดับ9ฮะ皓月分殿应了邪气是龙皓晨前来选取坐骑伙伴不是引起震动还请您责罚杨康杨一你们打我我没拿到喂好难受虎先把傻的呢不了了前辈修成五殿鬼影邪子鬼舞前来选取坐骑好吗我要很尴尬请您原谅怎么他怎么了这是曹鲁林二弟我来想问你这种久违之心的人才会觉得难受哦นี่แค่วันนี้กระดูกนะ曾经的同门师兄弟而已把你们的凭证给我是与魔兽签订契约用的，如有魔兽与你亲近，就可以与他进行沟通和烙印。如果三天内没找到合适的魔兽，令牌就会亮起金光，将你传送出来。听明白了吗？老爸，哎呀，快搞定他！哎，好ยำเกง了。ยังเสียวเวอร์เดี๋ยวต้องไปสู้กันเดี๋ยวต้องได้ด่ามันนี่แหละแต่ก็这么小的小毛孩也想获得魔兽痴心妄想ลองไหมล่ะ ลองสู้ด้วยกันไหมพ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นไงนะเฮ้ยตกใจเว้ย这么小的三阶骑士แบบสาม怎么可能你过来是วัดกระดูกวะตกใจแรงมากจับเบาๆ居然真的是三阶กลัวโกหกไม่ทรมานด้วยไม่ทรมานด้วย刚才我说的你都听清了听清楚了我อยากรู้แล้วว่าเป็นสัตว์ตัวอะไร谢谢你教官我也会尽快回来的不好晨进入圣山后会遇到各种事情
如果没有获得魔兽，不要硬来，尤其要小心那个鬼物，能避就避。嗯，鬼来了，鬼物物。前辈，我是鬼印。抱歉，鬼印。刚才龙皓臣并不是有意吸收光元素的。嗯，我知道，这孩子天赋难得，但其实圣殿还从未有过这种年纪就获得魔术的先例。你作为他的老师，是否有些过于冒险，急功近利了？嗯，他就是使干เดิมพันมาแบบว่าพามาอะไรเงี้ย因为光明之子的体质，所以才会被光元素亲近吗？那找到适合的光属性魔兽，应该也不难。那边就是魔兽居住的地方吧？光野排散呐。好美啊！好厚。สไลด์ไปเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปเขาเลยไอ้พวกเนี้ยแบบนี้น่ากลัวแล้วก่อนเออเจ้าขวานคือฉันไม่ใช่โมชุนแต่อาจิวแล้วนะเออพาไปหาอะไรเปล่าพาไปหาเสี่ยวอู่มันก็ตายเหมือนกันตัดไม้ทำลายป่าอ๋อเขาดูอยู่ไอเด็กเว้นโอ้ย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 ช้างวะแมวแมวเขามาต่อเออต้องดึงมีมารยาทอ่ะน่ารักฮัลโหลเป็นเพื่อนกับสัตว์ทุกตัวอ่ะใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ผมมีแบบอ๋อมีแบบสัตว์น้ำด้วยพูดปลาบินโอ้โหมาเล่นด้วยเหรอไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสนุกอยู่คนเดียวเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสันดานแบบแย่มากโอ้ยบาดเจ็บเจ็บเลยเขาช่วยเราว่าจิตใจดีแบบนี้ต้องตอบแทนตามเลยเอาไว้เออโอ้โสดูอยู่วางพยานเอวนี่ไงสมหน้าสมหน้าอูอินซีมากกว่าอุ้ยสวยอุ้ยนี่สวยอ่ะใช่เปล่าเฮ้ยเหมือนจะใช่เลยว่ะใช่ไหมไม่ใช่ใช่โอ้โหโอ้เสียดายตัวนี้สวยมากเลยอ่ะมาจ้ะมาจ้ะโอ้โหอะไรนะตัวนี้มั้งเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แน่เลยแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างมันมีเข่าอ่ะไม่ใช่โตไปเป็นมังกรเด้ออะไรอย่างเงี้ยมังกรกระต่ายมันกระต่ายเหรอมันน่ารักอยู่นะเฮ้ยงานสงสัยได้ตัวนี้แน่เลยนั่นไงใช่มันไม่มีระบบแบบว่าคุณไม่เหมาะสำหรับการมีสัตว์จริงน่าจะมีระบบจิตใจแบบแกจิตใจแบบต่ำตมเกินไป世上最后一天了
สุดท้าย能找到属于我的魔兽吗？再见，再见，再见。让我跟你走。再见，再见。เฮ้ยอาจจะช่วยตามไปจนเจอก็ได้แต่ที่อยากให้เป็นตัวนี้นะน่ารักอ่ะเฮ้ยยูนิคอร์นยูนิคอร์นเหรอชื่อชื่อตัวใหญ่ชอบได้ได้น่ารักโหสวยเกินโอ้หุยโอ้ว้าวสเปเชียลอยู่นะเออฮะปีกขึ้นไปคนอื่นนะหน้าฝูงสินะเออโอ้โหมาเลยว่ะรอช้ายูนิคอร์นมาก้อยดอรอโหดูเขาเว้ย八。这是星耀独角兽之王。猜了哦，猜了哦，这个。看多管不猜吗？望看，猜没？没猜。星耀独角兽之王的亲戚，那是八级巅峰的魔兽啊！如果他真能被看上，未来必将成为圣殿联盟的中流砥柱啊！你好，我是来自皓月分店的骑士龙皓晨，来这里寻找我的伙伴，不知能否与您交流？原来，之前引起光元素波动的就是你。哦，会跟大卫。你散开来。您身上的光明气息在我之上，让我感到很舒服。那我可以成为您的伙伴吗？可以，哇哦！伊丹，มันต้องทำได้ดีแน่เลย。รู้สึกถึงบางอย่าง。我真的很想答应你，可是……哦，ไม่ใช่。我不能欺骗你。啊。您这是什么意思？ไม่ใช่我很想成为您的坐骑，您的伙伴。如果那样的话，或许我有进化成九级魔兽的可能。哦，但是我不能。求你，也想得到星耀独角兽？难干呐！因为以我的天赋，并没有资格侍奉尊敬的光明之子。哦，没米可怎么办？太明白了。OK。只有和您天赋相当的魔兽，才能成为您的伙伴。哦，冬天怕了。只是那样强大的存在。又怎会被限制在这骑士圣山里呢？哦，那不是在这里哇？您这次恐怕要白跑一趟了。嗯，啊，就是咱们有这里。那您知道去哪里才能获得我的魔兽伙伴吗？这个我也不知道。哦吼！要是他能获得魔兽，你就收他为徒。哦，好奇挺了你一段。谢谢你。แต่อาจารย์เขาพูดอยู่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องฝืนเนี่ยน้องหรือเปล่าเออสรุปน้องเพราะน้องมีเข่าแปลกๆอ่ะต้องแบบวิทยาการเป็นระดับไหนแต่ต้องรอดูฉันจะให้เวลาฉันแล้วฉันไม่ต้องฟังเสียงคุณเป็นไอ้เหวี่ยงอยากได้ซิงค์ดูจักรเจ้ามังกรวันกรอดแดงก็เหมาะกับเขาดี尤其要小心那个鬼物，避就避。练来个练。不愧是夜华这个废物教出来的，和他一样垃圾。我学不上教官，我偏要。我不是骂夜华，还要替这废物爸妈教训你们。你ชอบเป็นอีโมปากดีพวกนี้เนี่ยหรอจริงว่าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้นี่มึงนี่มึงใครสอดใครจ๊ะเออจะยังไงไม่ต้องจ้องดิ单手就能挑翻他เออโอ้ยสภาพเออเอาไปลุกจัดบันวิ่งโอ้โหวิ่งให้ผมกินหมูสับ
ตรงนี้ผมยังไม่ถึงตาถึงตาเราเราก็ไปทำเลยก็ช่วยสิอ๋อแล้วจะโหดอยู่สัตว์ตัวนี้ลุมเขาเอ้ยอย่านะมึงอุ้ยมาเองด้วยพามาพามาเราไงอืมแล้วยังไงฮะมันยังไงว่างกากโถที่ว่าจะแน่谢谢您救我。您是尊敬的光明之子，岂是跳梁小丑可以冒犯？不过，也是时候离开了。我好想想，现在。来，阿啾，来，阿啾，溜。啊，ไปแล้ว ไปแล้ว Oh no！ 好难受嘞。啊。โอ้ยน้องหมดเวลาก่อนอืมต้องกลับแต่แอบคาดหวังอยู่นะว่าจะเป็นน้องน้องอาจจะพัฒนาก็ได้กลับมาใช่พัฒนาระดับขึ้นเออน้องยังเป็นร่างแบบเด็กเบบี้อยู่เลยมันแบบมีความรู้สึกบางอย่างว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระต่ายมันมีความพิเศษใช่มั้ยแล้วมันมีเขาด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอย่างที่โอบอกอาจจะเป็นมังกรในอนาคตกิ๊บบอกเอากิ๊บบอกใช่มั้ยครับอาจจะกิ๊บบอกอาจจะเป็นมังกรในอนาคตก็ได้เดี๋ยวต้องไปรอดูแหละว่ายังไงแต่ว่ายูนิคอร์นใช่ป่ะยูนิคอร์นตัวนั้นประกายดาราเป็นราชาก็บอกไว้ว่าแบบว่าโหระดับท่านเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ดึงรองข้าเนี่ยอยากจะเป็นแบบสัตว์เป็นทหารนะให้มากแต่คุณสมบัติมันไม่ผ่านมันไม่ถึงระดับไม่ถึงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้าได้เป็นสัตว์ให้กับท่านเนี่ยข้าก็จะพัฒนาไประดับ9ไม่ได้อะไรอย่างงี้มันก็แบบไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้จริงแล้วระดับของท่านเนี่ยมันไม่น่าที่จะหาสัตว์ที่จะอยู่ในบริเวณได้ซึ่งพอเฮาฉันถามว่าแล้วข้าต้องแผนที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นตัวไหนสเปเชียลสุดๆจริงนะครับแต่ว่าอ่ะเปิดตัวละครใหม่มา2ตัวแล้วเปิดมาแบบไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่กับคุณพ่อคือกุย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 อิงกับลูกก็คือกุยอูโดยเฉพาะลูกนี่คือก็เหมือนพ่อก็คือพ่อเขาเป็นเพื่อนกับอาจารย์เย่หัวมาก่อนเคยเป็นสมัยเด็กๆเนาะแล้วก็ชอบกันแกล้งด้วยโดนดูถูกเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรอย่างงี้พอกลับมาเจอครั้งนี้ก็ขอคุยข่มซะหน่อยแถมลูกตัวเองก็นิสัยไม่ดีหูเห็นใครมาก็จะบวกจะบวกหมดท้าตีท้าต่อยอย่างเดียวผู้อาวุโสก็เลยจัดให้หนึ่งทีวัดระดับกระดูกว่าแบบว่าเอาจริงๆก็คือวัดปกตินี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดคนถ้าเกิดคิดไม่ดีอ่ะมันก็จะเจ็บก็จะทรมานแบบนี้อะไรอย่างนี้แต่ก็ไอ้กุยอูเนี่ยก็เข้าได้เข้าไปเหมือนกันเนาะแล้วก็ได้ไปเจอสัตว์ของตัวเองแล้วก็เป็นอะไรมังกรอะไรดินนะมังกรเกาะเกาะเกาะดินอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ก็เก่งเหมือนกันแต่ก็ดูจากภายนอกแล้วก็เหมาะสมกับเขาดีดูแบบมุทะลุดูดันดูเป็นประเภทนั้นดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าสู้ก็คือนั่นแหละก็ยังไม่เก่งก็คือกากเอาไงชอบมากตอนน้องแบบว่ายังไม่ถึงคิวของเจ้าอ่ะก็ได้นั่งรอบอกเองนะเอาไปให้ยุ่งนะก็ไม่ยุ่งนะอะไรประมาณนั้นนะแต่สุดท้ายก็คือเป็นราชายูนิคอร์นด้วยเนาะที่มาช่วยเหลือไว้พอดีประมาณนั้นแล้วก็กลายเป็นเฮาเฉินก็หมดเวลาก่อนแล้วก็เลยวาร์ปไปก็เลยยังไม่ได้สัมภาษณ์นะคู่ใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนท่านของอาจารย์เย่หัวก็น่าจะได้ข้อคิดจากผู้อาวุโสบ้างแหละว่าแบบโหเนี่ยอันตรายมากเลยนะทำไมถึงให้เด็กอายุแค่นี้เนี่ยมาหาที่นี่มาหาสัตว์มาที่นี่อารมณ์แบบมันจะเกินตัวไปหน่อยเกินตัวไปหน่อยไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นแบบสิ่งที่เขาเดิมพันกับอาณาหลานมาก่อนนี่น้องสิ่งที่เขากังวลนั่นแหละก็คือแบบว่าถ้าเขาออกไปไม่มีสัตว์ออกไปเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นสิทธิ์อะไรอย่างนี้แต่คิดว่ายังไงอาจารย์เย่หัวเขาก็ยังไงก็รับเป็นสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าก่อนเข้ามาเขาก็ยังเป็นห่วงเลยเขาถึงบอกไงว่าแบบว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าฝืนโดยเฉพาะแบบการปะทะกับไอ้กุยอู่นะเรียนกันหรือยังเรียนกันหรือยังอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าออกไปก็น่าจะได้เป็นลูกศิษย์นี่แหละแต่ว่าไอ้พาร์ทที่ต้องรู้ก็คือพาร์ทสัตว์พาหนะคู่ใจนี่แหละว่าจะเป็นตัวอะไรโอ้ยอยากฝากนะขอให้เป็นน้องกระต่ายตัวนี้เถอะรู้สึกแบบว่า
ถูกชะตาแปลกๆก็มาเราดูกันต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมเช่นกับแอนิเมะผลึกเทพบัลลังก์ราชันในปีที่15นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ